วันนี้นะครับเรามาต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมโลดเฟียสเกมนี้เนี่ยจะบอกได้ถึงความสามารถว่าไอเดียเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาหรือไม่โดยการที่เขาจะได้ยินเสียงแว่วๆเสียงปืนแว่วๆไม่เคยได้ยินเสียงปืนนี้เลยอ่ะอะไรไม่เปิดวันนี้ไม่ได้ทำนี่ก่อนเมื่อกี้มุมเมื่อกี้ไม่ดีสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องเบคอนนะครับวันนี้เรามีสมาชิกใหม่รู้กันหรือยังเอ้ารู้กันหรือยังเอ้ายังเดี๋ยวพามาว้าววางแผนก่อนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็เราจะมาป่วนเขาเขาไปฟังเขาซ้อมทีมกันอยู่แล้วเราขึ้นไปในห้องเขาเลยนะห้องเขาอยู่ไหนข้างบนไปเลยนี่สองให้ดูอันนี้แหละห้องนี่เลยรถเฟียสใครอ่ะเปิดนะขอเปิดเข้าไปนะทำไรอยู่ทำไมขอเข้าไปด้วยวันนี้นะครับเรามาต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมรถเฟียสนี่ครับรถเฟียสเนี่ยเขาย้ายมาจากทีมมิดเขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่รู้ด้วยว่าเราจะมาถ่ายแล้วรู้จักผมไหมไม่แล้วเปิดคอมทิ้งไว้ใช่พี่พิมพ์เลยพี่อยากแกล้งอะไรเขาพี่พิมพ์เลยผมไม่เกี่ยวสี่คุยผมพูดตาม 47,000 คอมเมนต์อ่ะเปิดคอมเมนต์เลยไม่พิมพ์เลยพิมพ์โพสเลยทำไมพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ได้เป็นครีเอทีฟแค่โพสเฟซอย่างโพสไม่ได้เฮ้ยเปลี่ยนเลยเหี้ยได้แล้วโพสอะไรดีเจ็บๆให้มันเขาดูรู้สึกอายพี่มิกชอบแก้ผ้าที่ตูอะไรกูเขาไม่จ่ายอะไรไงเดี๋ยวเปิดคลิปแบบเท่ๆเนี่ยโพสคอมเมนต์ไว้เลยเฮ้ยผมดูแล้วคิดไม่ออกถามคนในห้องน้ำถามคนนั้นไอ้พี่จะโพสเฟซบุ๊กของไอ้รถเฟียสเปิดคุยหน่อยดิเดี๋ยวไม่ได้งั้นช่วยคิดคอมเมนต์หน่อยที่คลิปชั่นแบบว่าเจ็บๆอะไรหรือว่าปั่นๆหน่อยเร็วพี่จะโพสเฟซบุ๊กเร็วคิดไม่ออกเลยเปิดเข้าไปเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปได้เปิดได้แหมก็ไม่มีใครช่วยคิดเลยจะแกล้งคนที่มันคิดยากจังว่าแกอะไรดิวเร็วๆเหงาทุกคนเลยเขามีแฟนหรือยังสดพูดแกกับสดคำคมเหงาเกาไหลใครว่างไหลเราดิไหลเราว่างมานั่งนั่งข้างดีไหมให้ตบหน่อยสวยอ่ะแล้วก็บอกสถานที่ไปเลยแคมป์เบคอนนะนะคืนนี้เที่ยงคืนเนี่ยไปสับโพสไปเลยจริงมั้ยเขากดไปเลยเราเขาไม่รู้เลยนะผมไม่ได้ทำอ้าวกูโดนชกหน้าทำไงอะบล็อกกดไปเลยจริงเหรอมึงผมไม่รู้ว่าใครทำไอ้ทำไหลเราว่างมานั่งข้างๆให้ซบหน่อยทำเบคอนไปหาเขากันนะครับลงไปพอแล้วโพสแล้วเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นยอดไลค์ให้เพจเขาผมพี่ทำผมไม่ได้ทำเดี๋ยวผมจะพาไปดูสมาชิกใหม่ของทีมเรานะครับผมอันนี้มีแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับไงสวัสดีครับเฮ้ยมานั่งรอเลยเหรอเนี่ยมานั่งรอเลยเหรอนี่ไงสมาชิกของเรารถเฟียสสวัสดีใครสวัสดีแฟนคลับอ๋อแฟนคลับเหรอมีแฟนแฟนคลับงงเลยงงไหมงงนิดหน่อยครับเหรอครับเพราะอยู่ดีพี่เดินเข้ามาก็งงนิดนึงงงใช่ไหมพี่งงปะไม่งงผมก็ไม่งงอะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองหน่อยเอาสิแนะนำตัวเองสวัสดีครับผมชื่อรถเฟียสนะครับผมชื่อในเกมก็ชื่อรถเฟียสครับตอนที่บ้านตั้งให้คือตั้งว่ารถเฟียสก็คือคนบ้านไหนชื่อตั้งรถเฟียสถามเขาสิอ๋ออยากใช่จริงเหรอใช่ชื่อเล่นชื่อรถเฟียสก็เลยมาตั้งเป็นชื่อในเกมเฮ้ยเรานั่งใกล้ขนาดนี้ใส่แมสไหมเนี่ยคนบ้าชื่อรถเฟียสเฮ้ยเรานั่งใกล้ใช่ผมชื่อรถเฟียสจริงใช่เหรอใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ26ครับ26เดี๋ยวติดโควิดไปไหนแต่แมสมาใส่ไปจะได้ถ่ายกันไปมาแมสมาใส่แมสมีไหมมีมีทุกคนมาแมสใส่แมสกันได้เฮ้ยทำไปไหนอ่ะแมสที่มีป่ะเดี๋ยวไปครึ่งห้องเลยเหรอแมสมันได้อยู่หมดมันมีเร็วๆหน่อยถ้าไปห้องอ่ะเร็วหน่อยมีแมสจริงเปล่าใช่มีไปเร็วๆรีบลงติดก็เอ้าไม่เป็นคนรีบถ่ายไปเร็วไปเร็วไปเร็วถ่ายแมสแล้วรีบลงไปลงไปไปเร็วไปลงไปข้างล่างระหว่างที่เรารอมิกกี้เราสัมภาษณ์กันนิดนึงก็แนะนำตัวไปแล้วใช่ไหมครับอายุ26โสดไหมมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้ว
ใช่ครับเหงาบ้างไหมเหงาบ้างไหมไม่เหงาครับมีแฟนแล้วอยู่กับเพื่อนด้วยไม่เหงาไม่เหงาหรอไม่ครับไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยเหมือนเหงาวะเหงาอะเหมือนเขาเหงาใช่แล้วปกติแล้วเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นเป็นสเกลไอจีเอลสเกลเป็นไอจีเอลด้วยทีนี้ไอจีเอลเยอะจัดไม่ตีกันเหรอไม่ตีครับเพราะว่าเพราะคือเราคุยกันก่อนเริ่มนะคุยกันก่อนซ้อมก่อนอะไรก่อนเข้ามาแล้วว่าตกลงกันแล้วว่าตำแหน่งเสียยังไงอ๋อใครเป็นคนชวนเข้าทีมครับก็ตอนแรกครับตอนแรกเลยก็เป็นเอิร์นนี่ครับเอิร์นนี่ครับผมสนิทกับเอิร์นนี่ไงเอิร์นนี่ก็ชวนมาเข้ามาในเบคอนนี่แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ดีครับเก่งดีไหมพี่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ดิเหรอได้แล้วเฟียสมาใช่เหรอตอนนี้ทีมอยากรู้ว่าความสามารถทีมไปเป็นไงละดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นหมายได้ชัดว้าวเลือกถูกคนแล้วใช่เหรอใครเป็นคนตัดสินใจต้องเป็นโค้ชอย่างพี่อยู่แล้วโค้ชอัจฉริยะอย่างพี่อยู่แล้วอ๋อนั่นมันก็แง่อยู่แล้วแต่ว่าก็ร่วมกันด้วยเพราะแบบเราไม่ได้เป็นคนเล่นไงก็ดูความสบายใจของทุกคนในทีมด้วยจะถามว่าเหตุผลที่เข้ามาเบคอนอยากรู้อะแบบจริงจังเลยแบบไม่มีกล้องอะสมมติไม่มีกล้องเฮ้ยเข้ามาเบคอนไหมวะจริงๆเลยคือผมอยู่ทีมเก่าและทีมเก่าแข่งกันมานานแล้วแยกกันครับตัดสินใจว่าเราอิ่มตัวกับทีมชุดนี้แล้วเราเย็บใจแยกกันพอแยกกันปุ๊บต่างคนก็คุยกันแล้วว่าจะแยกแบบไม่อยู่ด้วยกันเลยก็ต่างคนต่างไปหาทีมใหม่ของตัวเองผมรู้จักกับผู้เล่นในเบคอนอยู่แล้วเพราะว่าสนิทกันตั้งแต่ตอนแข่งทีมเก่าเราก็เลยแสดงว่าทีมเก่านี่เข้าขากันมากเลยเพราะว่าตัดสินใจแบบนี้ใช่ก็คือแบบกูแยกกันแล้วเราอย่าอยู่ด้วยกันอีกเลย4คนมึงอย่ากลัวมึงอย่าเจอกันอีกด้วยกันนี่คือเล่นกันแบบเข้าขามากรักกันมากรักกันมากคือไอ้ช่างมันจะไม่ต้องจี้เหลือก็เป็นปมของเขาไปแล้วกันโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมคนนี้ใจถึงจะย้ำมาเบคอนก็คือผมมาคุยแล้วก็เออร์นี่ชวนผมก็ชวนเล่นๆก่อนชวนก็กลับชวนเล่นยังไงอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมาใช่ประมาณคือแบบไม่ยิงจังครับคือแบบมาดิมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลับไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับว่าอยู่ดีๆก็ทักมามีตอนนั้นมีใครทักมาผมคอนเนคกันไอโบพี่ดีคนพี่ดีครับ D2E ก็บอกให้มาเทสผมก็เกมมาลองเทสเล่นดูเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่แล้วและอีกอย่างนึงผมยังไม่ได้มีเป้าหมายว่าผมจะต้องไปโฟกัสทีมไหนเป็นหลักแต่ผมก็มีหลายทีมติดต่อเข้ามามาขำๆมาลองเล่นดูว่าเล่นได้ไหมทีมนี้อะไรอย่างงี้ว่าผู้เล่นกับผมสามารถเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าเข้ามาลองเล่นก็โอเคครับเล่นด้วยกันได้เพราะว่าผมรู้จักกับคนในทีมไงก็เลยเล่นด้วยกันง่ายข้อเสนอดีไหมข้อเสนอดีครับก็ดีใช่เหรอแปลกมากเลยแปลกเรามีอะไรกิจกรรมมาให้ทำด้วยคือมีมิชชั่นมาแล้วอ่ะมีมิชชั่นมาให้ทำคือการจะเข้าทีมอ่ะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าก็เข้าได้มันต้องมีการเทสผมมีมิชชั่นมาให้จากฟู้ดแพนด้าเกมนี้เนี่ยจะบอกได้ถึงความสามารถว่าไอเดียลเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาหรือไม่โดยการที่เขาจะได้ยินเสียงแว่วๆเสียงปืนแว่วๆต้องบอกแล้วบอกให้ได้ว่าปืนกระบอกเนี้ยเหลือกระสุนอยู่ทั้งหมดกี่นัดเฮ้ยแล้วก็ยิงมาแล้วทั้งหมดกี่นัดเอาเหลือกี่นัดด้วยเหรอใช่อ๋อมันเพราะว่าตำแหน่งไอใช่มันยิ่งแบบยิงลดน้อยกระสุนเสียงมันจะเบาลงมันจะได้ยินเสียงว่าแม็กกันเริ่มมีอาการจริงเหรอใช่พี่ไม่มีอ้าวนี่เป็น IGL จริงป่ะเนี่ยเป็น IGL รู้เปล่าตำแหน่ง IGL ต้องทำอะไรบ้างก็ผมก็สั่งเกมปกติครับสั่งเกมคุมเกมใช่มันต้องดูแมปให้เป็นดูสถานการณ์ให้เป็นมันต้องมีประสาทสัมผัสที่ไวตัดสินใจผิดเท่ากับแพ้เลยเอางี้ถ้าได้ยินเสียงปืนสามารถบอกได้ว่าปืนกระบอกเนี่ยชื่อปืนว่าอะไรอันนั้นน่าจะได้น่าจะได้ได้เหรอน่าจะได้ได้แล้วเดี๋ยวจะให้มิกกี้ทำเสียงนะทำเสียงได้เลยเอาจากเสียงจากปากเหรอเบอร์อะไรครับถอดถุงเฮ้ยเป็นไอเจนตะมั่วก็เก่งจริงปะวะโง่ครับเฮ้ยเก่งจริงปะวะโง่อะไรวะเอ้าแค่นี้ทำตอบไม่ได้เสียงปืนอะไรทำนี้ทำสักกระบอกนี้ทำอะไรก็ได้ตักเป็นอะไรครับปืนนี้ไม่มี DP อะถูกอะลองคิดว่า DP เสียงเป็นอย่างงี้ป่ะครับเป็นอย่างงี้ก็ได้ใช่มั้ยใช่มั้ยก่อนนี่แหละตักเกมประมาณนี้ถ้าเราทายถูกเดี๋ยวมีของรางวัลมาให้เอามีดมาแทงผมเถอะเอามันเอาได้ใช่มั้ยไหวมั้ยได้ไหวครับถ้าฟังเสียงเกมจริงน่าจะได้แต่เสียงอันนี้คือมันได้นี่พี่มิกกี้ตอบถูกเลยได้ๆเดี๋ยวส่งแล้วที่เป็นโค้ดตัวหนึ่งของเราให้ฟังเสียงเกมเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่เกมที่จะเรามันจะมาทายเสียงปืนกันซึ่งเกมนี้ไม่ได้ให้เล่นฟรีๆนะต้องจ่ายเงินเล่นแต่ไม่ใช่นะมีเงินรางวัลให้ก็คือถ้าเกิดว่าทายถูกเนี่ยเราจะมีเสียงปืนทั้งหมด10กระบอก wow. ถ้าทายถูกหมดก็เราจะได้ 1,000 บาทไปสั่งฟู้ดแพนด้ามาให้คนในแคมป์กินนะ yeah. ก็คือให้ตัวเองด้วยอยากกินอะไรเลือกเลย 1,000 แต่ถ้าเกิดว่าทายถูกไม่หมดเอาผิดข้อนึงอ่ะเก่งจริงหรือเปล่าก็คือเก่งจริงหรือเปล่าอยากรู้เนี่ย
เป็นนักแข่งนะไม่เล่นเก่งไม่ได้แปลว่าฟังเสียงเก่งนะเสียงปืนทุกอย่างถ้าผมแล้วถ้าตอนที่ผมแข่งผมเก่งทุกอย่างWhat หรอทาย100ถูก100ว้าวถูก101เฮ้ยแถมไปด้วยโหสุดยอดเลยว่ะโอเคถ้างั้นอ่ะต้องทายไม่ผิดเลยถ้าผิดเนี่ยจะเหลือ500นะก็สั่งกินได้อยู่ดีแล้วเดี๋ยวเราออกเองเดี๋ยวผมออกให้ไม่น่าเดี๋ยวฉันออกให้ไม่น่าเสียงแรกครับมันไม่ยากมากง่ายจัดเสียง AK ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับ AK อะไร AK อะไร AK อะไร AK 47เฮ้ยติดอะไรบ้างครับประกอบอะไรบ้างเอออันนี้มันถ้าประกอบเสียงมันเหมือนกันยกเว้นใส่กับเสียงครับเฮ้ยปลายปืน2อันมันเสียงเหมือนกันอันนี้ใครก็รู้AK 47ถูกต้องครับถูกครับถูกนี่เพิ่งข้อแรกไวๆเลยเพราะว่าที่ต่อมาโอ้ง่ายรู้ยังอย่าเพิ่งโอ้โหไม่น่าเลยเมื่อกี้ต้องรู้แล้วอ่ะอะไรก็รู้แล้วน่าจะไซก้าอะไรก็รู้แล้วไซก้าถูกต้องครับไซก้านี่เป็นปืนสไนเปอร์ฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันเหมือนคล้ายลูกซองไงครับไปฉีดโอ้คล้ายคล้ายคล้ายครับง่ายเวกเตอร์ครับเวกเตอร์เอ้ยใช่เปล่าใช่ครับใช่ครับโอ้เก่งอ่ะเก่งยูมันเหนือเฮ้ยฉันยังรู้เลยเทปไม่รู้ไม่ได้นะป้าต่อไปขออีกทีขออีกทีเลยไม่เคยได้ยินเลยเสียงเนี้ยนึกออกปะนึกออกปะชอบรู้ละอย่าเบิ้ลให้เลยนะเบิ้ลให้เลยนะมิกกี้รู้รู้ดิให้มิกกี้ช่วยได้อะจะลองตอบก่อนจะลองตอบก่อนหรือจะให้ช่วยก่อนเอาคำใบ้ผมขอฟังอีกทีนะครับอธิบายมาอธิบายผมไม่ตามดอกกันนะเนี่ยอธิบายมาว่ามันอธิบายมาอธิบายเพื่อแบบอยากจะพูดอะไรไหมกับเสียงนี้ก่อนไม่เคยได้ยินเสียงปืนนี้เลยอะโอเคงั้นคำใบ้เลยมันไม่ได้อยู่ในพับจีโมบายไม่รู้เหรอมิกกี้รู้เหรอรู้ดิคือเอาเกมจากนอกเอาเกมจากปืนจากเกมอื่นมาด้วยเหรอฮะเอ้าเล่นเป็นอยู่เกมเดียวไงวะนี่ดูโค้ดนะครับยังรู้ทุกอย่างรู้เหรอรู้จริงเหรอน่าจะใช่นะน่าจะใช่แต่ไม่ชัวร์อันนี้ผมน่าจะใช่นะเป็นปืนประเภทอะไรคิดว่าเป็นปืนประเภทอะไรประเภทก็ได้ปืนเหรอน่าเป็นปืนน่าเป็นปืนพกเหรอเฮ้ยโอ้เสียงขนาดนี้ปืนพกก็แย่แล้วปืนพกอะไรมันเป็นสิ่งอย่างนี้ไอ้เกมอื่นผมไม่เคยเล่นเกมยิงปืนไงเคยเล่นแต่ PUBGอ่ะแล้วถ้ามันไม่อยู่ในครับจีเราจะเอากฎนี้ยังไงดีเพราะว่าเขาไม่รู้อยู่แล้วต้องมีที่ตอบมีที่ตอบได้มีที่ตอบคนช่วยได้คนช่วยได้แต่ไม่แต่บอกไปเขาก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะมันคือสไนเปอร์อ่ะผิดละมันคือลูกซองเหรอพีซีเปอร์ถือว่าอะไรยังไงให้นะครับเพราะว่าเก่งมากเพราะมันคือเกมจากข้างนอกเกมมันคือเกมอะไรมันคือเกมเอเพ็กซ์เลเจนด์รู้ได้ใช่ไหมรู้ครับรู้ไม่รู้เลยเนี่ยรู้แต่ผมจำชื่อปืนไม่ได้แต่ผมรู้ว่าคือปืนอะไรอ่ะมันรูปร่างเป็นไงอ่ะมันเป็นปืนพกครับแต่ว่ามันปืนพกมีอยู่3แบบ4แบบก็คือมีปืนใส่กระสุนสีฟ้าแต่ปืนนี้เป็นปืนใส่กระสุนสีส้มคือผมจำชื่อมันไม่ได้ว่ามันเป็นชื่อปืนอะไรไม่ใช่ไพทอนใช่ไหมมันเป็นปืนใส่กระสุนสีส้มครับมันรูปร่างเป็นไงแบบปืนลูกโม่ปืนถ้าเกิดถ้าเกิดสีฟ้าเปรียบเป็นแมกนัมปืนนี้ก็จะเป็นปืนตำรวจของเกมเคาน์เตอร์ครับมันเป็นปืนลูกส้มอ่ะปืนกระสุนส้มปืนพกกระสุนส้มอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ทำมือให้ดูแล้วจับปืนยิงยังไงในเกมอันนี้คือปืนคนไปกระสุนส้มครับเราดูปืนกระสุนฟ้าหน่อยปืนมันจับเหมือนกันพี่เอ้าแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะแต่ว่าปืนกระสุนส้มกระบอกมันจะสีดำไงปืนลูกฟ้ากระบอกมันจะเป็นสีเงินว้าวชื่อปืนผมไม่รู้จักชื่อปืนจริงๆไม่เคยได้อ่านชื่อปืนพี่รู้ไหมไม่รู้ชื่อปืนแต่ว่ารู้ว่ามันคือปืนไม่เซิร์ชเดี๋ยวหยุดแต่ว่าผมรู้ว่ามันคือปืนอะไรเดี๋ยวหาเลยและชี้ให้ดูแค่นั้นเองไม่ใช่หมดเลยที่มีอยู่นี้ปืนนี้ครับปืนนี้ P92โอเคแสดงว่าถูกเขาแค่ไม่รู้ชื่อปืนแต่คือรู้ว่าปืนอะไรลูกร่างเป็นยังไงต่อไป M16 ครับเฮ้ยใช่ครับ M16 มันก็ชื่อ M16 ป่ะไม่มันมีชื่อเต็มอยู่อ่ะในเกมก็เขาเรียกกัน M16 M16 อ่ะปืนนี้แหละ M16 ชื่อเต็มป่ะ M16A4 ครับอ๋อ
ทุกวันนะผมจะเรียกมันไม่มีเออื่นมันมีอันเดียวมันมีแค่รุ่นนี้M16 M16 ต่อไปครับไม่ใช่เกมพับจีไม่ใช่เกมพับจีไหนได้จับไหนได้เว้ยแล้วทำไงอ่ะถ้าไม่ใช่เกมพับจีทำไงใครครับมิกกี้ช่วยได้ครับผมอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยปืนกลใส่เฮฟวี่กระสุนเขียวน่าจะชื่อว่าแฟทไลน์อะไรเงี้ยเกมอะไรพี่มิกกี้เนี่ยเอพิกเลเจนด์เอพิกมาทำอะไรวะแฟทไลน์ต่อเลยครับมาต่อไปต้องพี่อีกแล้วอีกแล้วเหรออันนี้ก็ไม่ใช่พับจีคือได้ยินปุ๊บรู้เลยใช่ไหมมันไม่ใช่พับจีไม่ใช่พับจีไหนพี่ต้องเปิดไหมเปิดอีกได้ไหมพับจีเปิดไปเรื่อยเนี่ยพับจีพับจีมันเป็นนัดเดียวเหรอครับไม่ใช่นัดมั้งเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ใช่นัดเดียวโอเคต้องเปิดเมื่อกี้อ๋ออูซี่ครับเฮ้ยเออต้องอย่างนี้ดิตอนจริงนัดเดียวไม่ใช่พับจีต้องมือเวียนะไม่ใช่พับจีงงเลยเฮ้ยแล้วไม่ใช่พับจีแล้วอะไรวะไปเลยอ๋อชัดเจนเลยอันนี้คือไม่ต้องตอบเลยเอาใหม่โอ้นึกไม่ออกว่ะเออไม่ใช่แต่นึกไม่ออกไม่คุ้นเลยเออเอาพับจีให้เฟซไทยไหมอันนี้พับจีแล้วพับจีแน่นี่ทำสันเฮ้ยทำสันเหรอนัดเดียวรู้เลยเหรออ่าเดี๋ยวว่านัดเดียวทำสันเลยว่ะแต่เราใช้บ่อยไปมาตอบมาเลยอ้าวหมดแล้วแล้วอันเมื่อกี้ไหนขอลองฟังใหม่สงสัยเออคือไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นแต่แบบแค่สงสัยปืนใหม่น่าจะเซนติเนลเออปืนสไนใหม่แต่คือไม่รู้ไงไม่เคยได้ยินเลยโอเคโอเคอีกต้องได้สองวันเกมต้องได้สองพันเออคือแล้วคือแบบไม่ได้เตรียมตัวมาเลยคือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาตอบอะเราไม่เตรียมครับคนนี้เราเรียนเออคือไม่รู้เลยว่าต้องมาตอบแล้วคือแบบได้ยินแล้วแบบไอ้กระบอกเมื่อกี้นึกไม่ออกด้วยแต่เป็นเสียงที่ไม่คุ้นเลยก็เลยคิดว่าเป็นปืนใหม่เออไม่ก็ตอนที่ฉันเล่นอะมันยังไม่มีอะใช่เหรอเออมันเป็นปืนใหม่เมื่อก่อนไม่มีก็เป็นการจบเกมไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งรถเฟียสของเราเนี่ยสามารถตอบได้อย่างแม่นยำมากมีอาจจะมีปืนกระบอกนึงได้ยินเสียงนัดเดียวแล้วมันบอกว่าเกมอื่นปะเนี่ย ก็คือก็มีงงงนิดนึงแต่สรุปแล้วก็คือตอบถูกทั้งหมด10ข้อเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้สิทธิ์ในการทำเพิ่มไปทั้งหมด 2,000 บาท 1,000 1,000 กินทั้งแคมป์เนี่ยนะ 2,000 ไปเลยเออ 2,000 ไปเลยฮะ 2,000 เย้ 2,000 บาทนะครับเออขอบคุณทีมงานด้วยนะครับแม่ไม่น่าเกินนะเหมือนกันนะ 2,000 บาทก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปสั่งฟู้ดแพนด้ากันเลยแล้วกันครับไปกินอะไรดีวะโหต้องสั่งเป็นพันเลยครับเนี่ย 2,000 ครับ 2,000 โอเคโอ้ 2,000 เหรอสั่งซูชิฮิโร่ครับพี่สั่งด้วยไม่สั่งด้วยเขาเล่นเมนูอะไรพี่นันนี่อ่ะเมนูเกี่ยวอะไรเอ้ยอ้าวก็ช่วยเขาสั่งไงนี่ไงใช่ไหมเอ้ยซูชิฮิโร่ต้องเป็นถาดไซส์ L เลยเอาเป็นแซลมอนเหรอเป็นแซลมอนซาชิมิใช่ผมกินเป็นซาชิมิก็เอาอันนี้มาหนึ่งปึ๊บเท่าไหร่600เองพี่ไม่แพงตอนนี้มันโตมายังไงเนี่ย600ไม่แพงอ่ะเพราะปกติมันแพงกว่านี้ครับอ๋อพี่เอาอะไรอะไรมีแบบไอ้ข้าวอะไรเนี่ยข้าวหน้าเนื้อป่ะข้าวหน้าเนื้อใช่พี่เนี่ยเนี่ยพี่ข้าวหน้าเนื้อเอามาเลยเอามาเลยเอามา2นะเอ้ยมัน1ฟรี1ก็ใช่1พออัน1ปึ๊บโอ๊ยเพิ่ง900เองเหลือเยอะจะตายอยากกินปลาไหลมั้ยปลาไหลกินไม่เป็นอ่ะพี่ลองสั่งมาดิไอ้ไม่เอาเดี๋ยวกินเลยไอ้นี่ป่ะตับห่านตับห่านไอ้โฟกาป่ะกินไม่เป็นแต่เอามาลองของฟรีเอามาลองโฟกัสไปอีก1ป่ะอันนึง2 2มันมีวิกกี้กินป่ะมีวิกกี้แซลมอนอันนี้ซื้ออีก1 1นี่ๆๆแซลมอนไส้เคียวมันถูกจังอ่ะอันนี้มันเป็นข้าวอ่ะดิเราสั่งซาชิมิไปแล้วอ่ะอันนี้มั้ยเป็นแซลมอนไอ้วากิวอันเนี้ยมันจะใช้ไฟเผานี่มันมีข้าวเหมือนกันอ่ะเอาแต่มันใช้ไฟเผาไงโอเคเอาเราเอาหรือชาพี่ชาไทยคนละ148ราคาน่าสนจริงใส่มุกด้วยใส่บอล2โอเคอ่ะ2 3ถ้าพี่กิน3ปึ๊บ 1,600 โอ้ยเหลือเยอะเฮ้ยใช้เงินให้เป็นแซลมอนเฮ้ยอันนี้กินแต่แซลมอนเหรอเดี๋ยวกูก็ว่ายทวนน้ำหรอกมีปลาอื่นบ้างสิไม่มีร้านมันดังแซลมอนไงอ๋อมันดังแซลมอนใช่พี่โฟกาเพิ่มอีกหนึ่งไหมเผื่อมิกกี้กินโฟกาเพิ่มอีกหนึ่งเผื่อมิกกี้หรือเผื่อใครเผื่อมิกกี้เพราะมันกินได้แค่คำเดียวก็ไม่ไหวแล้วโฟกาโอเคเพิ่มอีกปึ๊บเป็น2
1,800 เหลือ200เหลือ200เดี๋ยวไม่มีอะไรนอกจากน้ำเอาน้ำแล้วกันนะเอาน้ำผมว่าที่ในน้ำด้วยเฮ้ยนี่มันสองแถมหนึ่งที่เราซื้อเมื่อกี้เราสั่งไป2เท่ากับเราได้มา6ขวดเฮ้ย6ขวดงามอาบเหรอก็คนในแคมป์มีผู้เล่น6คนสถานเผื่อเพื่อนด้วยใช่ครับน่ารักมากเลยไม่ใช่เงินตัวเองวะไม่ใช่ฮะอุ้ยแซลมอน1กิโล 1,000 มันเป็น1 1ปี1อ่ะผมว่ามันคุ้มกับที่เราสั่งเออใช่ใช่เรายกเลิกแล้วซื้อ1ปี1ดีกว่าลบศูนย์เนี่ยสวยโอเคก็สวยแล้วก็เกินมา300เอาน้ำออกแล้วกันน้ำเราสั่งไป2ทีใช่ไหมใช่เราออกอันออก1อันซูชิแซลมอนอันนี้เราไม่เอาเพราะเราโปรแกรมมา2อันเลยมาให้อีก4บาทไม่เป็นไรเป็นดิเป็นดิเออบริหารจัดการเป็นปะวะเลยก็คือเลยเอาน้ำออกดีกว่าน้ำออกเอาน้ำออกอุ้ยน้ำทีเด็ดแต่นะพี่น้ำทีเด็ดนะบอกก่อนอันนี้คืออะไรโอ้ยอันนี้มันสามมันเยอะจังอ่ะโอเคออกถูกนี่ไง1,900โอเคได้ร้อยหนึ่งโอเคโอเคกดเลยครับกดเลยสั่งเลยปึ๊บเซ็นเซอร์ไว้เรียบร้อยก็รออีก30นาทีครับรออีก30นาทีระหว่างนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูนี่นิกมีมาตรการใหม่คือรู้เปล่าว่าการที่เราจะแข่งอ่ะรายได้มันมาจากตรงไหนบ้างมันมาจากโซเชียลแล้วก็เงินแข่งดังนั้นเดี๋ยวพี่จะมาช่วยเรื่องโซเชียลพี่ไปเพิ่มยอดไลค์ให้กับเพจแล้วเดี๋ยวพาไปดูเพิ่มยอดไลค์ขึ้นไปห้องมาเหรอสอนไอ้นี่เป็นครีเอทีฟชั้นนำของประเทศไทยนี่เพิ่มยอดไลค์ไปแล้วต้องชอบแน่ๆต้องชอบแน่ๆวิธีครับวิธีการเพิ่มยอดไลค์พี่เพิ่มให้แล้วจะดังแล้วเองจะดังแล้ววันนี้คืนนี้เชียร์กับแฟนเองด้วยนี่400กว่าร้อยแล้วมึงเป็นไงเป็นไงครับ400ไลค์ครับภายในพริบตาลองรีเฟรชดูคอมเมนต์ก่อนโอ้โหคือผมว่าอันนี้นี่คือไม่ได้เพิ่มยอดไลค์เพิ่มมันลดจำนวนชีวิตผมแล้วเนี่ย มันคือแบบแฉทำให้ทุกคนรู้ว่า400แล้วไวกว่าไลค์อีกจริงโอ้โหใครมาตอนไหนเนี่ยใครขึ้นมาห้องผมตอนไหนเนี่ยไอ้เป็นคนบอกตัวดีเลยตัวนี้ทำเพื่อนแง่วะแม่งเพื่อนอุตส่าห์สั่งข้าวให้ฮะพี่เชื่อหรอเฮ้ยเขาไอ้นี่เพื่อนอุตส่าห์สั่งข้าวให้ทำกับเพื่อนยังไงวะเออใช่เหรอไม่ต้องกินเลยแซลมอนไม่ต้องกินเลยสั่งของมาฝากจบละกินกล่องไปแซลมอนไม่ได้กินผมอาบน้ำอยู่โดนเพื่อนในห้องร้อนแน่อยากรู้ไหมว่าใครเข้ามาใครเข้ามาอ้าวมึงขายเพื่อนด้วยโดนเพื่อนในห้องร้อนแน่พี่เหรอเด็กไปไหนเฮ้ยครับแต่ก็อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมแบบแข็งแกร่งแล้วผมเป็นคนอย่างคนโตของบ้านสุดนี่แค่นี้เท่าไหร่ผมไม่ได้แล้วเจอกันซอสฟูมันด้ามาส่งอีกประมาณ30นาทีครับเจอกันบาท 1,906 บาทคุณอนุรักษ์ใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณครับมาแล้วโหโคตรน่ากินเลยแล้วก็สั่งตอนนี้มันแถมด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นชาเนี่ยก็1แถม1ไปๆเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้างในบ้านกันฝนตกด้วยข้างนอกไปลุยเลยตามมาเฮ้ยผมสั่งฟูแพนด้ามาเต็มเลยใครกินอะไรมาเลือกเลยมีข้าวหน้าเนื้อด้วยแล้วก็สบายๆที่ร้านฟูแพนด้าใช่ป่ะร้านฟูแพนด้าขายอะไรบ้างอ่ะสั่งแป๊บเดียวมาส่งขายทุกอย่างมีทุกอย่างเอาหรอสั่งได้ทุกเมนูสั่งได้ส่งเร็วส่งไวส่งถูกมีแถมโปรโมชั่นเต็มมีหน้าร้านป่ะมีหน้าร้านหรอไม่รู้ไปดูเองโอเคก็ยังไงใครที่หิวก็อย่าลืมฝากฟูแพนด้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบตอนนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบาย